ีบารมีแก่กล้ามันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้กิเลสปัญหามันน้อยเบาบางลงไปเมื่อได้ฝึกตนได้ทรมานตนอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีต่อตัวของเราทุกคนนั่นแหละถ้าหากว่าจะไปชอบตั้งแต่ความสะดวกสบายชั่วคราวไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามกติกาอย่างนี้อินทรีย์บารมีมันก็ไม่แก่กล้าได้ง่ายอย่างรักษาโวสถศีลของชาวบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ขัดข้องการทำมาหาเรื่องที่จริงจังอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจรักษาโวสถศีลให้ได้วัน8ค่ำวัน15ค่ำเดือนหนึ่งเพียง4วันเนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะไม่ถึงกับยากจนมั้งการที่ไม่ได้ทำการทำงานในเดือนหนึ่ง4วันเนี่ยเดือนหนึ่งมี30วัน36วันหนึ่งทำงาน26วันหนึ่งทำงาน4วันหนึ่งมารักษาอุปสมบทศีลในวัดอย่างนี้มันก็เข้าใจว่าคงไม่ถึงกับยากจนคนแค้นเมื่อผู้ใดตั้งใจได้อย่างนี้มันก็ทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าเรียกว่าทำให้บุญมากขึ้นวันละตัวง่ายเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีให้มากให้แก่กล้าให้คิดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นมันก็นานพ้นทุกข์คนเราบุญน้อยแล้วก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากจะไปเกิดไปพบใดชาติใดก็ดีถ้าบุญน้อยแล้วก็มีแต่ความทุกข์มากมีความสุขแต่น้อยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละคนบุญมากบุญน้อยพอที่เราจะมองเห็นกันแล้วนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าคนบุญมากบางคนบางหมู่บุญกุศลหนังมาตกแต่งให้ร่ำรวยมีฐานะดีแล้วก็ลืมตัวแบบนี้นะนึกว่าตนร่ำรวยเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลหนังมาสนับสนุนก็เลยลืมตัวเลยไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งสมบุญเราไปสั่งสมแต่เงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้นอันนี้มีเป็นส่วนมากในโลกนี้นั่นในความที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนนะแม้จะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามนะเมื่อไม่ศึกษาไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่ฟังบ่อยๆเช่นนี้ความเข้าใจลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เพียงพอก็เลยขาดตกบกพร่องในการสร้างบุญสร้างกุศลแทนที่เรามีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้สร้างสำหรับความประมาทก็ว่าได้คือความไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่นึกไม่ตรึกตรองดูชีวิตของตัวเองว่าตนเองนั่นน่ะมีความสุขพอแล้วหรือยังเกิดมาชาตินี้อย่างนี้มันไม่คิดคำนึงแล้วความสุขที่ยิ่งไปกว่านี้มีหรือไม่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้อย่างไรเช่นนี้ไม่ได้เอามาคิดมากรองกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขมักเขม้นกันนั่นแหละการแสวงหาบุญมันก็เหมือนกับคนแสวงหาเงินนั่นเองผู้ใดเกียจคร้านทำการทำงานการหาเงินหาทองก็ได้เล็กๆน้อยๆไปเพราะว่านั้นถ้าผู้ใดหมั่นขยันแล้วก็มีสติมีปัญญา
รู้จักช่องทางหาเงินหาทองเช่นนี้ก็ได้เงินได้ทองมากนั่นเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นฉันใดผู้แสวงหาบุญกุศลก็เหมือนกันนะถ้าหากว่ามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอ้าวการสั่งสมบุญกุศลนี่เป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของเราโดยแท้ถ้าหากว่าเรามีบุญน้อยเราก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้ามีบุญมากก็มีสุขมากมีทุกข์น้อยบุญนี้แหละจะส่งเราไปสวรรค์ส่งไปพระนิพพานสิ่งอื่นใดๆไม่มีที่จะส่งให้เรามีความสุขสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานก็เคยพูดอยู่ไม่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องสร้างบุญให้เต็มอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทุกคนจนสร้างบุญบารมีมาเต็มบริบูรณ์ดีแล้วก็จึงได้บรรลุอรหัตอรหันต์ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานผู้ใดบุญบารมียังไม่เต็มหากว่าไม่ได้ทำบาปละบาปเสียสร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆไปแต่บุญยังไม่เต็มเข้าสู่นิพพานยังไม่ได้ก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่อยู่มีความสุขยืดยาวนานก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่ก็บุญกุศลเนี่ยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละแต่ทำเมื่อสร้างบุญกุศลมากๆเข้าไปแล้วมันพายไปเกิดสุคติโลกสวรรค์และมีอายุยืนยาวนานเทียบกับอายุมนุษย์นี่หลายร้อยล้านปีเทวดาแต่ละตนเพราะอย่างสวรรค์ท่านดาวดึงส์อย่างนี้ก็มีอายุพันปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ไม่ใช่ว่าเทวดาจะมีอายุตลอดพันปีทิพย์ทุกตนไม่ใช่นะมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละผู้สร้างบุญบารมีไม่มากพอที่จะถึงอายุไขตายแล้วไปเกิดสวรรค์ท่านดาวริงก็เสวยผลบุญนั่นไปพอหมดผลบุญอันนั้นลงไปแล้วก็อายุไขยังไม่ถึงก็จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้นะบางท่านบางคนสร้างบุญบารมีมากอย่างนี้เมื่อไปเกิดสวรรค์ก็อยู่ไปได้จนถึงอายุไขพันปีทิพย์แต่ในตำราท่านกล่าวไว้อีกว่าผู้ที่สร้างบุญกุศลมากจริงๆเข้าไปอย่างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ท่านต่ำนี้ก่อนเช่นท่านดาวดึงส์เมื่ออาอยู่ไปถึงอายุพันปีทิพย์แล้วบุญยังไม่หมดแต่อายุหมดแล้วในชั้นนั้นก็เคลื่อนจากสวรรค์ท่านดาวดึงส์ไปเกิดท่านยามมาเพราะบุญยังอยู่ในตำราท่านยังกล่าวว่าเทวดาบางตนเลื่อนขั้นขึ้นไปจนถึง6ชั้นนั้นบุญกุศลจึงหมดก็มีเพราะนั้นเนี่ยการสร้างบุญบารมีของคนเราเนี่ยมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันอย่างนี้นะ อย่างอนาถาบิณฑิกมหาเศรษฐีอย่างนี้ท่านก็สร้างบุญกุศลเต็มอัตราเลยทีเดียวเพราะว่าท่านแต่ชาติก่อนมาเพิ่งก็สร้างบุญกุศลมามากมายก็ถึงได้เป็นเศรษฐีเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านี่นะฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุโสดาบันผู้บรรลุโสดาบันแล้วยิ่งทำบุญหลายแต่ว่าบุญเพื่อนก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้บรรลุพระนิพพานเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงนู่นนะท่านไปเกิดท่านดุสิตนู่น
ถ้าเกิดท่านดุสิตนั้นรูปละเอียดมากลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นลงมาแล้วก็เดินไม่ค่อยได้รูปละเอียดมากพระองค์ได้แนะนำให้กระทำในใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็กระทำในใจตามที่พระองค์แนะนำก็จึงมีกำลังแข็งแรงขึ้นเดินมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าได้ปานนั้นแหละอนุภาพของบุญกุศลทำให้คนเรามีร่างกายละเอียดละบุญละไมเพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลจุดหมายปลายทางของเราชาวพุทธก็อยู่ที่พระนิพพานแต่ว่าจุดหมายนั้นเราตั้งไว้อย่างนั้นแหละแต่เมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็บรรลุนิพพานไม่ได้ผู้ใดประมาทยิ่งนานถึงพระนิพพานเช่นทำบาปบ้างทำบุญบ้างอย่างนี้นะเอาตายแล้วก็ไปเสวยผลบุญแล้วเสวยผลบาปในขณะที่เสวยผลบาปอยู่นั้นไม่ได้ทำบุญเลยได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเลยคราวใดได้เสวยผลของบุญก็จึงได้ทำบุญกุศลไปคนส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นนะบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างว่านั่นเหตุนั้นแหละมันจึงหลายเหลือล้นมนุษย์โลกของเรานี่เนื่องจากว่าบุญก็ทำบาปก็ทำไอ้ผู้เป็นบาปพ้นจากนรกมาแล้วจากเปรตมาแล้วมาเกิดเป็นคนเอาเป็นคนยากคนจนเป็นคนใจดำอมหิตชั่วช้าสามานมากมายกายกองเพราะเหตุนั้นโลกนี้มันจึงวุ่นวายกันเอาวุ่นวายกับคนที่ใจดำอมหิตนี่เนี่ยเพราะว่าพวกพ้นจากนรกจากเปรตมานี่โว้ยใจมันดำเพราะมันทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานเมื่อจิตใจไม่มีเบิกบานได้เลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นถ้าผู้ใดรู้ตัวได้แล้วชาติรู้ตื่นตัวได้ชาติใดชาติหนึ่งเห็นโทษของบาปของกรรมเวรต่างๆแล้วตัดสินใจละบาปให้หมดไปจากกายวาจาใจเสียแล้วตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้ละบุญก็มากสิวะนี่บุญบารมีก็แก่กล้าก็มากอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญมากเนี่ยหมดอายุสังขารแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็อายุยืนยาวนานนั่นเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติได้บรรลุฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดพรหมโลกอายุยิ่งยืนนานเป็นกลับเป็นกันนี่อนุภาพของบุญพูดถึงเรื่องอนุภาพของบุญสู่กันฟังเป็นอย่างนี้ไอ้ความสุขในสวรรค์ในพรหมโลกมันก็สุขพอสมควรทีเดียวเนี่ยเรียกว่าอย่างว่าโลกมนุษย์ของเรานี่นะมันมีเป็นโลกผสมมีทั้งคนบุญคนบาปมาเกิดเอาคนบาปก็รบกวนกับคนบุญให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันจึงวุ่นวายอยู่ที่นี้แต่ที่นี้เทวบุตรเทวดาบนสวรรค์แล้วคนผ่านเช่นนั้นไม่มีบัดนี้เมื่อแต่เป็นมนุษย์นี่ต่างคนต่างชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆแล้วมีแต่บุญกุศลบางเกิดขึ้นในจิตใจถึงแม้กิเลสจะมีจะยังเหลือยังมีอยู่กิเลสอันนั้นก็ไม่ทำบุคคลพวกนั้นไม่บันดาลให้บุคคลพวกนั้นทำบาปนั่นแหละไม่ได้ทำบาปเพราะกิเลสอันนั้นเพราะกิเลสนั้นมันเบาบางไปแล้วมันได้หยาบคายไอ้กิเลสที่พาให้ทำบาปนี่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอันหยาบผู้ใดมีกิเลสเหล่านี้หยาบคายอยู่ในจิตใจแล้วผู้นั้นไม่กลัวบาปเลยทำบาปได้ไม่สะทกสะท้านแล้วดังนั้นจะพากันพิจารณาดูให้ดีในจิตใจของเรามันเป็นยังไงเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไอ้ความโลภโกรธหลงอย่างหยาบเช่นนั้นมีหรือไม่
ป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นอย่างว่าเมื่อมันโกรธใครมาแล้วมันคิดจะฆ่าคิดจะทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะมีไหมสังเกตดูถ้ามีก็แสดงว่ากิเลสดังงับฉะนั้นยังมีอยู่ในใจของผู้นั้นนะผู้นั้นรู้ตัวว่ากิเลสหยาบฉะนี้มีในใจนี้กลัวกิเลสหยาบอย่างนี้มันจะบันดาลให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดอย่างนี้เราก็รีบพยายามละพยายามเจริญเมตตาให้มากมากเข้าไปเมื่อเจริญเมตตามากๆเข้าไปแล้วมันก็อ่อนลงในวันนี้ความโกรธอันแรงกล้าอย่างนั้นนะความโกรธนี่หมายถึงว่าความชังเอาขึ้นกันง่ายๆไอ้ความเมตตานี่หมายถึงความรักความรักในเมตตาธรรมนี่ไม่หมายเอาความรักอันประกอบไปด้วยราคะตัณหาหมายถึงความรักความเอ็นดูกันอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้พ้นจากทุกข์จากภัยอันนี้เรียกว่าความรักอันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเป็นเมตตาธรรมความรักแบบนี้นะความรักแบบชู้สาวอันนั้นเป็นความรักอันประกอบไปด้วยกิเลสเป็นสัญชาตญาณของคนเราที่เกิดท่องเที่ยวอยู่ในโลกนิพพานอันนี้มันก็มีกิเลสอย่างหยาบนี่แหละติดตามมาก่อนนะเป็นอย่างนั้นในวันนี้เมื่อมาเห็นเมื่อกิเลสอย่างหยาบมีแล้วมันทำให้บันดาลให้ทำบาปทำกรรมไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกพระองค์โปรดเอาอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วว่าเปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดมนุษย์ให้เห็นกันเลยกันสัตว์นรกได้เห็นชาวสวรรค์เทวดามีความสุขสบายมากก็จึงปาลบปรับทุกข์ต่อกันและกันโอ้พวกเรานี่ได้รับทุกข์ทรมานอยู่นี้เพราะทำบาปมาได้เป็นมนุษย์มีข้าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวนั้นเราถึงได้ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้พวกที่ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดานี่เข้าใจว่าเพื่อนไม่ทำบาปกรรมมีข้าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพื่อนจึงได้มีความสุขความสบายมากไอ้พวกเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อพ้นจากนรกนี้ไปเกิดเป็นคนแล้วเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์วันพระไปครั้งที่ห้าคำก็จะรักษาศีลอุโบสถจะไม่ประมาทพวกสัตว์นรกนั้นได้ปรับทุกข์ต่อกันและกันได้ปฏิญาณตนต่อกันและกันอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกสัตว์เปรตต่างมันให้เขาตื่นตัวรู้ตัวว่าไอ้ขึ้นชื่อว่าความชั่วดังกล่าวมาเนี่ยไม่ควรทำโดยแท้มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละสัตว์นรกทั้งหลายก็พากันตื่นตัวกันเพราะว่าพระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังเขาก็รู้ไม่ได้เพราะเขาได้รับทุกข์ทนทรมานมากเหลือเกินใจมืดใจดำไปหมดดังนั้นพระองค์จึงเพียงแค่บันดาลให้ไฟน้ำร้อนในนรกนั้นเย็นลงไฟดับลงให้สัตว์นรกได้รับความเย็นเยือกเย็นสบายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวอย่างที่ว่านั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นโปรดได้แค่นั้นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้มันก็ควรที่จะอุทิศชีวิตของตนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษอธิษฐานใจเราไปในเด็ดขาดลงไปเลยตายเป็นตายไม่ได้ทำบาปแล้วมันจะไม่มีอยู่มีกินมันจะเหี่ยวแห้งตายไปเหมือนใบไม้ร่วงนี่ก็เอาให้มันตายลองดูสิหากินโดยทางสุจริตไม่ต้องทำบาปแล้วมันไม่ได้อยู่ได้กินมันหาไม่ได้อย่างนี้นะก็ให้มันตายลองดูสิว่างั้นนี่เรียกว่าอุทิศชีวิตอันเป็นที่รักอันนี้ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนแหละเมื่อกิเลสยังไม่หมดกระทั่งตายลงไปก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
ดังนั้นเราทุกคนเป็นชาวพุทธและได้เข้าวัดไปฟังธรรมอย่างนี้นะก็สมควรจิตที่จะมีปัญญาแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วก็สอนจิตใจตัวเองได้อันผู้อื่นสอนจิตสอนใจของเรานั้นท่านสอนได้อยู่แต่ว่าเราจะเอาตามหรือไม่เอาตามมันเป็นสิทธิ์ของเราเองบางคนก็เลยไม่เอาตามก็ไม่มีใครว่าอะไรใครบางคนก็เอาตามอย่างนี้แหละไอ้ชวนตนเองสอนตนเองนี่มันสามารถสอนได้ตนเองสามารถบังคับตัวเองได้ถ้ามองเห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้นนะว่าถ้าคืนทำตัวอย่างนี้อยู่ตายแล้วก็จะไปตกนรกหมกไหม้นานแสนนานชอบหรือความทุกข์อย่างนั้นนะปัญญานั้นถามตัวเองดูอย่างนี้แหละแต่แน่นอนนะถ้าเมื่อมีปัญญาถามตัวเองตัวเองก็ต้องตอบตนเองนะโอ้ยใครจะไปชอบขึ้นที่ว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครชอบเลยไอ้ทุกข์ในมนุษย์นี่ยังพอทำเนานะแต่ไปทุกข์ในนรกเรายิ่งทุกข์ยิ่งกว่านี้หลายร้อยเท่าอีกคำแล้วอย่างนี้อย่างที่สัตว์นรกปรับทุกข์กันดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นทุกข์หลายนั่นแหละเขายังมาปรับทุกข์กันอย่างลูกเศรษฐี4คนนะมีทรัพย์สมบัติมากพ่อแม่พอพ่อแม่ตายลงเสร็จแล้วก็ชักชวนกันเอาจ่ายเงินนี่ไปบำเรอกามคุณขึ้นชื่อว่าลูกใครเมียใครเมื่อต้องการแล้วไม่ผิดหวังเลยเอาเงินไปซื้อเอาอย่างนี้ทำกันไปอย่างนั้นจนตลอดชีวิตเมื่อตายลงไปแล้วก็บาปกรรมนั้นก็นำไปสู่นรกชื่อว่าโลหะคุมพีนรกนรกหม้อทองแดงเมื่อจมลงไป 30,000 ปีจึงถึงก้นนรก 30,000 ปีปีของสัตว์นรกนะไม่ใช่ปีเมืองมนุษย์อ่ะปีเมืองนรกน่ะยาวยืดยาวนานกว่าปีมนุษย์ที่หลายร้อยเท่าเป็นอย่างนั้นเมื่อไปถึงก้นนรกแล้วก็ฟูขึ้นมาอีก 30,000 ปีจึงถึงปากนรกในระยะที่จมลงหรือฟูขึ้นมานั้นน้ำร้อนลวกไฟเผาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเหลือเกินโทษกาเมสุมิชาจารย์อันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาสู่ปากนรกแล้วต่างคนต่างก็จะปรับทุกข์ต่อกันและกันตนที่หนึ่งก็ว่าทุกข์ตนที่สองก็ว่าสะตนที่สามก็ว่านะตนที่สี่ก็ว่าโสท่านได้พูดคนละคำเท่านั้นแล้วจมดิ่งลงไปเลยทุกข์นั่นหมายความว่าเรานั่นเป็นคนทุกข์ชีวิตทุกข์ศีลทุกข์ธรรมแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญธรรมให้เกิดให้มีขึ้นทำแต่บาปเพราะเหตุนั้นเราจึงได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นี่แหละว่างั้นนะสะเรามาตกนรกนี่จมลงไป 30,000 ปีแล้วก็ภูขึ้นมานี่อีก 30,000 เป็น 60,000 ปีแล้วแสนทุกข์ทนทรมานเมื่อไรหนออย่างนี้ตอนหนึ่งด้านหน้านี่แปลว่าไอความสุขของเราแม่น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อไรก็จะพ้นจากโลกนี้ก็ไม่รู้โสตอนสุดท้ายลำพึงว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะพ้นจากโลกนี้ไปได้พวกเราที่จะเป็นมนุษย์ตะมัวมาประมาทนะเห็นแต่ความสุขสนุกชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วนั่นเรียกว่ามีเงินมีทองแล้วกระจายเงินแต่เมื่อเวลาบาปกรรมมันให้ผลมันแก้ไม่ตกแล้ววันนี้มีแต่ร้องควนคางมีแต่ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ในนรกนั้นอย่างนี้นะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ใค
ใครไม่เชื่อก็แล้วไปไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อหรอกก็แล้วแต่ใครจะเชื่อถ้าผู้ใดเชื่อแล้วก็เว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ไปสู่นรกนั่นอีกเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับก็เพื่อที่จะให้ได้ตรัสรู้รู้แจ้งซึ่งบาปบุญคุณโทษรู้แจ้งนรกสวรรค์นิพพานนี่เองนะไม่ใช่ว่าสร้างบารมีมีมาเพื่ออะไรอ่ะนั่นเองดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ละอาสวะกิเลสขาดจากพระกันธสันดานแล้วพระองค์ก็จึงมีพระปัญญาญาณอย่างรู้ไปหมดเลยทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานรู้แจ้งเลยอย่างนี้พระองค์รู้แจ้งเช่นนี้แหละก็จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้อย่างนั้นเพียงแต่เกิดแก่เจ็บตายเราเกิดมาเป็นคนนี่นะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นทุกข์แรงอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละแล้วบัดนี้เมื่อบาปกรรมมันให้ผลไปตกนรกน้ำร้อนลวกไฟเผายิ่งทุกข์หลายกว่านี้อีกเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4นั้นพระองค์ก็แสดงทุกข์ขึ้นต้นเลยชาติชราพยาธิมรณะนี่เป็นทุกข์ทุกข์จริงเลยนะอย่างนี้นี่พระองค์พูดรวมๆคำว่าเกิดแก่เจ็บตายจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาอินพรหมก็เหมือนกันนะชื่อว่าชาติความเกิดแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยต่างแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยกว่ากันเท่านั้นเองไอ้พวกที่ละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางละบาปกรรมให้น้อยเบาบางไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้ก็มีทุกข์น้อยไม่มากเพราะว่าบาปไม่มีเป็นอย่างนั้นไอ้พวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นผู้ไม่มีเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ก็แสดงว่าถ้าได้ทำบาปมาแต่ก่อนก็คงเสวยผลแห่งบาปนั้นหมดไปแล้วมีแต่บุญตามมาให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ไม่มากเท่าบุคคลผู้มีบาปผู้มีบาปมีบุญเป็นคู่ขนานพามาเกิดในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วจะนี่บาปมันให้ผลบาปมันให้ผลทนทุกข์ทรมานเช่นอย่างบางคนเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอันนี้แหละบาปมันตามมาให้ผลเราเห็นกันอยู่ดาดื่นเลยบางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็รักษาหายได้อันนี้เขาเรียกว่าบาปไม่มากบาปน้อยเป็นอย่างนั้นถ้าได้เกิดเป็นคนนี่ก็ยังก็เป็นทุกข์อยู่พอแรงนะบัดนี้สัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันนี่มันยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์นี่อีกยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์ผู้ที่มีกรรมมีเวรไปซ้ำอีกไอ้พวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานเพราะว่าไม่มีอำนาจอะไรมีแต่มนุษย์ข่มเหงล่าเอามาเชือดเป็นอาหารการกินอยู่อย่างนั้นไอสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานมันเป็นทุกข์เพราะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นล่ามันมันก็กลัวตายมีปีกก็บินหนีมีขามันก็วิ่งหนีถ้าสัตว์อยู่ในน้ำมันก็ว่ายแหวกว่ายหนีไม่พ้นก็ไปติดอวนเขาก็ตายสัตว์สี่เท้าพวกเก้งพวกกวางเห็นมนุษย์วิ่งหนีวิ่งเขาติดตามยิงถูกปืนเขาก็ตายนี่สัตว์เดรัจฉานน่ะมันเป็นทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่ามนุษย์อีกจริงมันเป็นขั้นไปในความทุกข์ของสัตว์โลกนี้นะเราควรพากันพิจารณาเรื่องความทุกข์ในชีวิตนี้ให้เห็นถ้าเราทำบาปทำกรรมมันชั่วร้ายตายแล้วเราจะไปตกนรกหรือไม่ฉะนั้นจะไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ฉะนั้นจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่จะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานได้รับทุกข์ทนทรมานดังที่เราเห็นด้วยตาของเราเองอยู่เนี่ยก็สอนใจเข้าไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำบาป
มีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเกิดไปชาติใดก็จะมีสุขภาพอนามัยดีมีอายุยืนยาวนานเป็นอย่างนั้นแล้วก็มั่งมีสีสุขก็ไม่ทุกข์ไม่จนอย่างนี้ท่านเกิดเป็นคนมาเป็นคนผู้มีบุญอย่างว่านี้ก็มีความสุขสมควรพอสมควรแต่บางยุคบางสมัยเพื่อนทำบุญมาแต่ก่อนนั้นมากมายก่ายกองแล้วไม่ทำบาปตายแล้วไปเกิดในชาติต่อไปในอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีตั้งแสนปีหลายแสนปีก็มีนี่อานุภาพของบุญกุศลนะเป็นอย่างนั้นนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะไม่ได้เดาเอาเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนน่ะจึงไม่ควรที่จะมาห่วงความสุขชั่วคราวอันนี้เลยควรห่วงจิตใจตัวเองนี่ดีกว่าเพราะร่างกายนี่ห่วงปานใดมันก็ไม่ฟังมันก็สำรุดทรุดโทรมในที่สุดมันก็แตกอ่ะเมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วดังนั้นเรามาฝึกใจทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่ดีกว่าส่วนร่างกายนั้นก็หาเลี้ยงมันโดยทางสุจริตไม่ทำบาปจะได้ยังไงก็เลี้ยงมันไปตามได้ตามมีมันจะแตกจะดับเมื่อไรก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะไหนๆมันก็จะแตกจะดับอยู่แล้วแม้ใครจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินอะไรอร่อยสักเท่าไรก็ตามเถิดเมื่อถึงวันตายก็ตายไปอย่างนี้นะไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้หรอกอาหารจะอร่อยปานไหนมันก็สู้กฎธรรมดาไม่ได้กฎธรรมดาคือว่าบุญเก่าที่สร้างมาแต่ชาติก่อนหมดลงนั่นในบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อไรแล้วก็ไปเมื่อนั้นแหละแม้จะมีอาหารดีๆหล่อเลี้ยงอะไรมันก็ไม่อยู่ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจมันชัดเจนคนส่วนหลายไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปให้มองเห็นว่าอ้าวดวงจิตนี่สำคัญกว่าร่างกายไม่ได้พิจารณาให้เห็นชัดลงอย่างนี้นี่เหตุฉะไหนยังว่าจิตสำคัญกว่ากายเพราะจิตนี้มันไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันไม่ได้สูญหายเหมือนร่างกายร่างกายนี้เมื่อหมดปุญเก่าแล้วตายลงไปเขาก็เอาไฟเผาก็เหลือเท่ากับกระดูกแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ร่างกายของมนุษย์เราของสัตว์ก็เหมือนกันเป็นงั้นอันนี้ควรพิจารณาให้เข้าใจไอ้ส่วนจิตนี่นะเมื่อไม่ฝึกฝนไม่อบรมไปใช้แต่กายวาจาทำบาปทำกรรมมาเลี้ยงกายร่างกายสังขารอันนี้สั่งสมบาปไปในจิตดวงนี้มากๆเข้าไปพอบุญต่อหมดลงจิตนี่ถอนออกจากร่างนี้แล้วก็บาปกรรมก็นำดวงจิตนี้ไปตกนรกเป็นเปรตตั้งกล่าวมาแล้วได้ทนทุกข์ทรมานก็จิตดวงเดียวนี้แหละไปนรกก็ดีนั่นอย่าไปสงสัยเลยไม่ใช่จิตมันเกิดใหม่อีกนะไม่ใช่จิตดวงเก่านี้แหละจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติก็จิตดวงเก่านี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องนะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวนี้แล้วก็สำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำแค่นี้แล้วแม้ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เกิดดีก็มีความสุขความเจริญตามฐานะไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดจากกรรมชั่วเป็นชั่วไม่มีแบบนี้ฉะนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีไปก็เพราะคนเหล่านั้นไม่มีบาปตามสนองร่างกายจึงค่อยไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนอายุก็จึงยืนยาวนานไม่สั้นสมัยใดคนอายุสั้นนั้นแสดงว่ามีบาปกรรมที่ตนทำมาในชาติก่อนมากมายมันตามมาตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าตายเร็วนี่มันมีเหตุผลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะต้องเข้าใจในตามรักษาจิตตัวเองอย่าให้จิตมันคิดไปทางบาปอกุศลให้มันมองเห็นร่างกายสังขารนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเกิดมานี่ก็บุญกุศลที่ทำแต่ก่อนที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งอาศัยธาตุของมารดาบิดาตกแต่งให้
เกิดจากธาตุของมารดาบิดาร่างกายทุกส่วนนี่นะอย่าลืมนะนั่นแหละถ้าหากว่าจะใช้กายวาจานี่ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปก็เท่ากันกับว่าเอามูลมรดกของมารดาบิดานี่ไปทำชั่วไปทำชั่วแล้วแต่ว่าดวงจิตนี่ได้เป็นผู้ได้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นคือความทุกข์ส่วนร่างกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่รู้สึกสุขทุกข์อะไรหรอกในเมื่อเวลาจิตถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนท่อนกล้วยท่อนไม้ตัดลงทิ้งไว้บนดินนี้เองไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีภาวนาให้เห็นว่าร่างกายไม่มีสาระแก่นสารอะไรเราจะไปใช้มันทำบาปมาเลี้ยงตัวเองทำไมเมื่อตายไปแล้วผู้เสวยผลแห่งบาปนั้นคือดวงจิตร่างกายไม่เสวยด้วยมันเป็นเท่าเป็นฐานไปในไฟเผาเอาแล้วมันจะไปนรกไปสวรรค์ที่ไหนได้ในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาสำรวมจิตให้แน่วแน่ลงไปละเพ่งพิจารณาร่างกายอย่างเห็นจริงตามเป็นจริงพิจารณาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอย่างที่อธิบายให้ฟังทบทวนดูให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะตัดสินใจสละบาปกรรมความชั่วตั้งใจทำแต่ความดีจนตลอดชีวิตชีวาแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี้มันอาศัยธาตุภายนอกมาหล่อเลี้ยงไว้อาศัยธาตุภายนอกหล่อเลี้ยงไว้แล้วก็บัดนี้ส่วนที่มันหล่อเลี้ยงอยู่มาก่อนนั้นมันก็ต้องถ่ายเทออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นอุจจาระปัสสาวะอะไรออกมาเนี่ยมันจึงค่อยอยู่ได้ร่างกายนี่มันต้องถ่ายเทของเสียออกมาเนี่ยร่างกายอันนี้พิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะได้ของสวยของงามอะไรมาหุ้มมาห่อมาประดับประดาให้กิเลสตัณหานี่ไอ้สิ่งที่แก้ไขหรือว่าบรรเทาให้มันเบาบางไปมันก็มีของในโลกนี้มีสิ่งที่แก้กันได้เอาของงามมีของไม่งามก็มีอย่างนี้นะของดีมีของไม่ดีก็มีสุขมีทุกข์ก็มีเป็นคู่กันหมดเลยเกิดมีก็ตายมีความแก่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายมันก็มีเมื่อมันมีความเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจเมื่อพิจารณาเห็นความจริงของร่างกายทำเป็นจริงกันเลยนะมันก็ทำให้ตัณหาความทะยานอยากนั้นมันน้อยเบาบางลงไปนี่แหละมันมีสิ่งที่แก้กันอยู่โลกอันนี้นะแต่คนส่วนมากมันไม่มันมีแต่มัดตัวเองเข้าไปเรื่อยๆมันไม่หาทางแก้เรื่องมันนะเป็นงั้นเราเป็นนักบวชเข้ามาวันนี้แล้วเราก็ควรที่จะแก้ตัวเองออกจากการผูกมัดรัดตึงมาแต่ในวัฏสงสารกิเลสตัณหามันเป็นเชือกเป็นบ่วงผูกมัดรัดตึงจิตใจนี่มานับชาติไม่ถ้วนเลยเป็นงั้นฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาแล้วได้มีศรัทธาออกบวชปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็นับว่าเป็นวาสนานาบุญของเราเราจะได้ทำกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจเราบวชเข้ามาเพื่อมาทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่ออย่างอื่นให้คิดให้มันเห็นถ้าผู้ใดคิดมาบวชเข้ามาเพื่ออย่างอื่นไม่ถูกเลย
ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันย่อมเกิดจากตัณหาจากกิเลสเมื่อเราไม่ทำลายกิเลสตัณหานี้ออกไปทุกทางกายทุกทางใจมันก็ไม่ดับมันก็ไม่เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นทุกทางกายก็หมายความว่ามันก็ต้องเกิดอีกอยู่เรื่อยไปเมื่อตัณหายังมีอยู่ตราบใดอุปทานมีอยู่ตราบใดความเกิดอีกก็ต้องมีอยู่งั้นนี่ต้องคิดให้มันเห็นส่วนจิตใจก็เหมือนกันนะเมื่อความอยากมีอยู่ในใจอยู่ตราบใดความทุกข์ทางใจมันก็มีอยู่ตราบนั้นเลยความทุกข์มันเกิดจากความอยากของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเลยใจมันอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้อยู่อย่างนั้นนะผู้ครองเรือนยิ่งอยากใหญ่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะมันไม่ได้เห็นโทษของมันไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยให้ตัณหาเป็นนายหัวใจจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเราเป็นนักบวชนี่เมื่อได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าจากอุปัชฌาย์อาจารย์แนะนำตักเตือนอยู่บ่อยๆมันก็ควรจะสำนึกใจควรจะพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปเมินเฉยเราบวชมาเพื่อหาหนทางกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปเตือนตนอยู่เสมออันอย่างนี้คำนี้นะเราไปบวชมาเพื่อแสวงหาลาภยศอะไรต่ออะไรนะหัวงั้นนะเราบวชมาเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจก็ให้นึกให้สอนตนเตือนตนอย่างนี้เสมอไปฉะนั้นจึงสมกับว่าเราบวชมาเราเป็นปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเราเอาพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ประกอบความเพียรพยายามละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรายึดเอาพระคุณทั้งสามนี่แหละเป็นกำลังใจอย่าไปลืมโอ้พระพุทธเจ้าเนาะพระองค์จะพ้นจากกิเลสตัณหาของทุกข์ได้ก็เพราะพระองค์มีความเพียรใหญ่มีความอดทนเป็นเยี่ยมเราผู้เป็นสาวกก็ต้องปฏิบัติตามทางที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อันจะจบนรกเลยสิมันแสนทุกข์แสนยากลำบากจริงๆนะผู้ใดฝึกตนให้พ้นจากนรกได้ฉันนับว่าดีมากแล้วนับว่าดีความทุกข์ในชีวิตถ้าจะพรรณนาบารมีมากมายกายกองแต่ถ้าหากว่าพูดรวมๆเข้าไปแล้วมันก็ไม่มากทุกกายหนึ่งทุกใจหนึ่งอันนี้เมื่อรวมๆกันแล้วทุกกายกายนี่ก็ต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารการบริโภคต้องแสวงหาอาหารเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้ทุกวันจึงอยู่ได้แล้วถึงกระนั้นมันก็ยังมีโรคไข้เบียดเบียนอยู่โรคไข้เบียดเบียนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานเป็นสารพัดแต่โรคคนมีบาปหลายมาเกิดในสมัยใดสมัยนั้นคนมีโรคภัยเบียดเบียนมากได้รับทุกขเวทนาทุกทรมานมากเป็นนั้นผู้ใดไม่มีโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนก็นับว่าเป็นลาภของผู้นั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามมาเป็นอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ประกอบความเพียร
พยายามละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เพราะมีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนมาแล้วก็ไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังใจที่จะทำความเพียรมีแต่นอนคอยท่าแต่วันตายเท่านั้นเองนี่แหละต้องความทุกข์กายมันเป็นอย่างนี้ความทุกข์ใจเมื่อใจถูกกิเลสหุ้มห่อเข้ามากเข้าไปใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็หาความสุขไม่ได้มีแต่ความกุ้มใจอึดอัดใจพูดให้คนอื่นฟังว่าโอ้ฉันใจไม่ดีกุ้มใจใจไม่เบิกบานเท่านั้นความทุกข์ใจเนื่องจากว่าปล่อยสะสมกิเลสให้หุ้มห่อจิตใจมากกิเลสเนี่ยมันมีพิษมันไม่ใช่ไม่มีพิษธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเป็นของไม่มีพิษไม่มีภัยต่อชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ใดมีบุญกุศลอยู่ในใจมากๆผู้นั้นก็มีความสุขสบายมากมีความเยือกเย็นใจแต่ละวันแต่ละคืนไม่เดือดร้อนดังนั้นนะให้พากันเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันมีพิษเหมือนพิษงูนี่แหละเหมือนสัตว์ที่มีพิษต่างๆนั่นเองเราจะเห็นได้เช่นอย่างความรักอย่างนี้เมื่อไปวิตกวิจารสะสมให้มันเกิดขึ้นในจิตแล้ววันนี้มันก็ทำจิตให้เล่าร้อนนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขความชังความโกรธก็เหมือนกันไปสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเผาจิตให้เล่าร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจนี่จะเห็นได้แล้วไม่ใช่หรือว่ากิเลสมันมีพิษดังนั้นอย่าไปสะสมมันเมื่อเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะทำลายกิเลสมันมีมากเลยทีเดียวเพราะไม่ได้ทำการทำงานไม่ได้คำพ้นทนแดดอะไรไม่ได้กาดทำลำบากอะไรก็มีโอกาสแต่จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละเมื่อทำกิจวัตรต่างๆไปหมดแล้วไม่มีอะไรอ่ะมันก็มีแต่ทำความเพียรทางกายทางใจทำความเพียรทางกายก็เดินจงกรมบ้างเพื่อเหยียดเส้นเหยียดเอ็นในขณะเดินอยู่นั้นก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตให้อยู่ภายในอย่าไปส่งจิตให้คิดพุ่งออกไปภายนอกเดินพอสมควรแล้ววันนี้ก็มานั่งเมื่อเดินเหยียดเส้นเหยียดเอ็นได้ดีแล้วจะมานั่งก็นั่งได้นานเลยนั่งได้นานดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนในการประกอบความเพียรเนี่ยมันต้องมีทั้งสี่อิริยาบถไม่ใช่ว่าไปเพียงแต่ไปนั่งภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นความจริงยืนอยู่ก็กำหนดจิตอยู่รู้จิตรู้กาย